สวัสดีค่ะนี่ค่ะ อันนี้คือเค้กจากที่เราซื้อเมื่อวันฮาโลวีนนะคะวันนี้เราจะมารีวิวขนมแล้วก็ตอนนี้จะได้ชิมเค้กกันเหมือนเดิมค่ะเค้กคุณเด็กค่ะวันนี้เราก็จะทำตามสัญญานะคะโรงแรมนี่เป็นรสฮอกไกโดนะคะฮอริมีเครื่องแล้วก็ชูครีมชูครีมนูเทลล่านะคะอันนี้พี่ตังสั่งมาไม่ได้ตะวันต้องทำยังไงถูกต้องเหมือนกันอันนี้รสฮอริเหมือนเดิมฮอริแล้วเขาสองอันนะคะอย่างละสองอันอันนี้แม่สั่งมานะเพชรกินไหมอันนี้ก็หมดแล้วนะคะคือตัวนี้โอเคที่เราเห็นเลยคือมากระลองอันเยอะแยะนะคะมากระลองค่ะของคุณตี้ทั้งหมดเลยอันนี้ของอ่อนแต่อันนี้น่าจะเป็นรสมีนอันนี้รสไม่คาเมลอันนี้รสนมสดป่ะแม่อือหือนมสดอันนี้ก็ช็อกโกแลตนะคะนี่เป็นคุกกี้อันนี้น่ารักกินนี่น่าจะเป็นคุกกี้เท็ดดี้แบนเป็นคุกกี้นิ่มบานาฟีนะคะบานาฟีอันนี้โจชัวไม่ใช่หรอกโจชัวของหัวโจชัวคืออันนี้ก็จะมีเป็นฮาโลวีนข้างในซึ่งนี่นะเป็นหมวกในกล้องอ่ะไม่เห็นเพราะว่ามันคือฟ้าชิฟฟ่อนเค้กช็อกโกแลตนะคะอันนี้มีโจชัว2อันค่ะและที่เหลือก็จะเป็นมาการองแต่อ๋ออันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้เหมือนกันอันนี้เราจะไม่กินหมดนี่หรอกนะคะเราจะเหลือไว้ด้วยเพราะมันเยอะมากนะเอาเลือกอะไรกันบ้างเลือกเอาอันที่อยากกินก่อนอันนั้นคือมาการองคาราเมลมาชิมยังกรอบอยู่เนาะไม่น่าเชื่อกินรสชาติแบบเป็นไงหอมคาราเมลอะไรยังไงมันมีความหอมคาราเมลแล้วตรงแท้ๆเนี้ยเป็นสายคาราเมลคุกกี้บราวนี่ค่ะเอ๊ะนี่เป็นคุกกี้ใหญ่มากไม่หวานนะมันดีมากค่ะฮึ่ยคือเบสมันดีไหมเนาะที่ทำนั่นก็เดี๋ยวมันลงไปค่ะแล้วก็โจชัวกับบานาฟีจากเมื่อกี้ที่ชิมไปนะคะรสชาติของช็อกโกแลตนี่เข้มข้นมากเลยนะคะก็เมื่อกี้คาราเมลที่กินไปก็อร่อยค่อนข้างอร่อยนะคะอร่อยแบบเขามีตรงตัวแป้งอะตัวแป้งตรงเนี้ยเขามีกลิ่นของคาราเมลแล้วตรงไส้ก็เป็นความหวานมากหวานแบบมากๆเลยเหมือนคาราเมลแต่ไส้เป็นสีขาวช็อกโกแลตอันนี้นะคะจะมี texture แบบว่าความนิ่มๆหน่อยๆหนึบๆนิ่มๆหนึบๆนิ่มๆแล้วก็จะมีไม่ค่อยมีความกรอบเท่าไหร่เนาะจะส่วนมากเป็นหนึบเลยอะแล้วมันก็จะมีพวกช็อกชิพข้างในด้วยนะคะประมาณนี้เลยค่ะ
เห็ดเลยนะคะแล้วพอเราสอดเสร็จเราก็จะไปเล่นสเก็ตกันที่เมนแล้วค่ะแล้วก็จะไปกินขนมที่เหลืออยู่นะคะเราจะไปกินไอ้นี่กันเขาเรียกว่าชุมคีนูเทล่าค่ะแล้วก็มากระลงเสือค่ะแล้วก็ไปเล่นสเก็ตต่อแล้วก็ทำตามสัญญาลุงแรมให้ได้ประมาณนี้นะคะเจอกันที่มีแฟค่ะระวังแหมอ๋อได้เอาดิก็อะไรคะคุณใช่ค่ะเราก็มาเจอที่แถวๆตรงนี้เพราะว่ามันว่างเยอะมากวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะนั่งไหนดีอ่ะพี่นะวันนี้ผมมีคอนเสิร์ตสุดจังเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ดีเขามาทาสีใหม่ตอนนี้ลูกหรือโต๊ะตรงหมานั้นตอนที่เขาเปลี่ยนนี่ร้อยเฉยๆไม่เป็นไรหรอกที่มันไม่มีน้ำถ้าเขาใส่กล่องสวยน่าจะดีเนาะอันนี้ก็สวยนะอันนี้อ้าวเหรอนี่เอวิชิงมานะตรงนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตและตรงนี้เป็นฟองนมอร่อยมากอันนี้ก็หอมๆปอกกินไหมเนี่ยอร่อยของไอออมอร่อยมันแบบว่าเป็นเหมือนแบบฟองนมตรงขาวๆอะดีตรงนี้กินได้ไหมแม่ไม่รู้นะแชทเลยกินไม่ได้อร่อยมันคืออะไรอ่ะกระดาษเหรอมันกระดาษอ่ะกินมาอันนี้ล่ะอันนี้ก็คือชูครีมเราจะใช้ช้อนตักดีมั้ยเนี่ยไม่น่าดีแต่ลูกตักไปแล้วนี่คือเค้กหน้านิ่มอ่ะคุณนะช็อกโกแลตของที่นี่เข้มข้นหมดเลยนะช็อกโกแลตที่นี่ดีตรงที่ว่ามันไม่หวานเกินไปไม่ขมเกินไปอือหืออร่อยมากค่ะอือหือมันจะมีความแบบว่านุ่มแล้วก็ได้ซอสของครีมข้างในนี่ค่ะซอสของครีมซอสของครีมแบบนึงว่ามันคืออะไรอะไรคือซอสของครีมนั่นสิเป็นไส้ชูครีมหรือเปล่าอันนี้ไม่เหมือนนูเทลล่าทั่วไปเลยอ๋อฮะก็จะเป็นเนื้อชูครีมแล้วก็ไส้ของมันดีมากแล้วก็ได้ความกรุบกรอบของแอลมอนด์นะคะแล้วก็ได้ความอร่อยจากช็อกโกแลตด้านบนอีกตรงนี้คล้ายๆดีมากดีมากผสมผสานที่ดีเวลาผ่านไปไวมันคือหกมันกดหรือยังอันนี้คือ okay. บาร์คอฟฟี่บาร์คอฟฟี่แทนโอ้ไม่ใช่บาร์คอฟฟี่มันเป็นบาร์คอฟฟี่มันเป็นแบบกลิ่นกาแฟแล้วตรงกลางคืออะไรไม่รู้อุ้ยมึงมด
มันคือมันก็จะมีอัลมอนด์สไลด์กับช็อกโกแลตเล็กๆอยู่โรยหน้านะคะแบบมันเป็นแบบกาแฟมันแค่กลิ่นเนี่ยหรอรสชาติด้วยกาแฟเข้มมากมันเข้าเข้มจริงเหรอหรือแม่ไม่ค่อยชอบกาแฟรู้สึกรสชาติกาแฟมันอ่อนมากสำหรับแม่เข้มเลยนะใส่กินกาแฟกินกาแฟเองเยอะมากถ้าผัวเนี่ยมันเป็นหัวแบบอัลมอนด์สไลด์แซลมอนแซลมอนแซลมอนสไลด์เบาหวานไม่อิ่มไม่อิ่มคุณออมจากคุณแพทริกเบาอิ่มนะคะชิมอะไรก่อนดีเต้าหู้ปลาอันนี้คืออะไรบอกก่อนอันนี้เต้าหู้ปลาใช่อาหารอะไรเป็นเรียกว่าล็อก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 เป็นอะไรลูกชิ้นของไม่รู้อะของที่อินโดนะล็อกล็อกลูกชิ้นก็คือจะกินแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มที่นู่นเขาจะใส่รวมกันเลยน้ำจิ้ม3อันแต่ว่าอันนี้แล้วแต่จะจิ้มอะไรอันนั้นจะเป็นน้ำจิ้มถั่วที่ออมจิ้มอยู่เขาบอกว่าจิ้ม3อันแล้วก็ใช่อันนั้นก็จะเป็นเผ็ดเผ็ดพริกพริกหน่อยนึงแล้วก็ต้องจิ้มกับสุกี้จิ้ม3อันกินเลยค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างเพิ่งขึ้นจากเตาปะใช่อร่อยมันอุ่นๆแค่ได้เลยค่ะแต่ที่นู่นอะลูกชิ้นมันจะไม่ใช่แบบนี้นะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าหนึบหนึบคล้ายๆลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาที่แบบหนึบหนึบนุ่มๆบอกไม่ถูกเหมือนกันอันนี้คือแม่เคยไปกินนะจ๊ะอร่อยมากแต่อันนี้คือเป็นลูกชิ้นไทยนะแต่น้ำจิ้มเขาพยายามทำให้เป็นแบบล็อกๆเคยกินอันนั้นมันจะเหมือนแบบออกแนวหม่าล่านะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันริมริมอันนี้แฮมของเราเองค่ะใหญ่มากตัวใหญ่เนี้ยเขาตัดแล้วเอาระวังร่วงเป็นชิ้นชิ้นเขากลัวเด็กเด็กแท้ไม่เป็นเด็กออมเด็กออมมันกินเข้าไปเยอะมากนึกว่าจะกัดครึ่งระวังเผ็ดหน่อยทุกคนค่ะจิ้มหม่าล่าเยอะประกาศค่ะว่าวันวันไหนนะมั่งวันอาทิตย์นี้ดิฉันจะต้องกลับไปที่กรุงเทพนะคะเราขอแถลงการว่าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายสเก็ตที่สนามนี้แล้วนะคะแต่เราอาจจะทำ work one day with น้องตังกันค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็คือต้องเอามาซ่อมเราผสมแล้วถั่วแล้วก็พอดีโดนพื้นที่มันน่าจะพอดีอ่อนบอกเขาก่อนว่าให้ตรงช่วงเสาเนี่ยให้เก็บปิดให้หมดแล้วคุณปลาเค็มๆอ่ะก็จะมีแค่เสาอันนั้นเพชรแบบชาๆลิ้นนะอันนี้ใช่เป็นชีสเนี่ยแล้วเมื่อกี้แม่ไม่เข้าใจออมไม่สั่งไม่รู้อ่ะว่ามีหรอส่วนใหญ่ที่บอกประกาศไปเขาก็มาเรียนกันมากเพราะว่ามันก็ไม่ได้อยู่ไกลแบบหยิบกับอันนี้เราซื้อเซตเล็กสุดค่ะหรอก็เลยได้แค่น้ำจิ้มอ๋อเขาบอกว่าห้ามไม่ใส่น้ำจิ้มหมดเหรออืมเขาบอกว่าสองกี่โมงได้แค่หนึ่งที่จะรับอ่ะคือถ้าแม่ซื้อสามไม้ก็คือไม่ได้เขาบอกตอนแรกเอาสี่ไม้แล้วบอกห้าไม้ได้ไหมคะหรอเลยสั่งมาจะได้เป็นชุดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแม่ดูให้พี่ตังเขียนอันนี้ให้น้องมันคืออะไรไม่รู้ก็ออกใช่
หมดไวมากเลยนะก็แล้วไปตามจนถึงเต้าหู้ปลากินเยอะก็อร่อยเต้าหู้ฉีตากินกว่าดูไม่กินขับรถไปหมดแล้วตอนแรกก็ขับแต่ตลาดไทยยังว่าไกลเลยเดี๋ยวบอกผู้ปกครองมันหยุดทำไมไม่อิ่มอีกหลายชุดเลยอิ่มมากค่ะพอแล้วต้องตังจะบอดแล้วผู้เลือดอ่อนนะคะคนสุดท้ายบอกจะกินสี่ไม้ตอนแรกเออแล้วไม่ซื้อมาร้อยหนึ่งเลยมันเยอะเกินไปจริงเหรอเดี๋ยวมันอ้วกกินหมดไหมก็หมดนะน่ะเห็นไหมก็อ้วกหรอกกินเยอะมากเลยนะฉันให้มันกินโจชัวไปอีกหนึ่งนะแบบคือมันเยอะมากเลยนะค่ะอิ่มอะไรเขาบอกแม่เมลว่า1,900ครับเขาก็ย้อนไปดูที่ไม่ได้เรียนรอบนักกีฬาเนี่ยว่าก็เลยพันวันนี้เลือกออกมาอย่างนี้ก็เป็นเบคอนค่ะสวัสดีทำไมคะเรากำลังจะไปเล่นสเก็ตกันค่ะและคุณมามีก็ใส่รองเท้าแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ต้องงั้นดูดิเขาทำต้นคริสต์มาสกันค่ะน้อยใจอ่ะเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะอันนี้คือเขาน่าจะเอามาทาสีใหม่เตรียมตามทำต้นคริสต์มาสนะคะไปแล้วเหยียดใจอ่ะไปแล้วค่ะคุณมามี่มาได้มั้ยคะตรงนี้มามี่ต้องจับฉันไปนะคะว่ามันมีได้จริงออมเป็นตัวอย่างละหนึ่งเออประมาณนั้นนะคะแล้วตูดไอออมก็เปียกอะไรก็ไม่รู้วันนี้เนี่ยออมตูดเปียกอะไรอ่ะไปนั่งกับย่ามาใช่มั้ยมาตูดดีมานั่งตอนไหนตอนใส่รองเท้าเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน1อัตรานะคะไปเลยค่ะคุณวิ่งไปกี่รอบคะไม่ได้นับค่ะก็คือแบบว่าไม่มีใครมาเล่นสนามนี้ไม่ค่อยมีใครคือไม่เห็นใครนะก็เลยเล่นแค่ไอดอลวิ่งดูได้ปกติคนมาเล่นที่นี่เยอะไหมคะอันนี้เป็นวันธรรมดานะคะก็ไม่ค่อยมีนะคะ
คือไม่ค่อยมีนะคะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะมากเยอะแล้วก็ร้านอาหารจะเปิดทุกร้านด้วยนะคะอันนี้เปิดบางร้านเนาะตอนนี้เย็นปากมากยิ่งเย็นวันนี้ออมสินก็จะลงแรมพิกนะคะนู่นค่ะแรมอันหนึ่งนะคะแต่ลงแบบธรรมดาตรงกลางไปก่อนนะคะอันนี้น้องตังใครก็ลงแบบเป็นเนินได้แล้วแต่ว่าแรงส่งอันแรกอันสุดท้ายยังไม่ไปตรงนี้ก็ต้องฝึกเรื่อยๆนะคะแต่น้องตังก็ต้องฝึกให้ดีแบบดีมากๆเพราะน้องตังก็จะกลับภายในวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะจะลองแบบวันธรรมดาเราอาจจะมาเล่นบางวันหรือว่าอาจจะทุกวันก็ได้นะคะเพราะว่าเราใกล้กับน้องตังค่ะซึ่งเป็นคนตัดก็จะถ่ายให้นะเหนื่อยตัดเองค่ะนี่คือมามของเรานะคะซึ่งเขาเก่งขึ้นและพูดอีกรอบนะคะว่าอัดสั่นหน่อยๆแบบไม่หน่อยโอ้ย my god เอ้าคุณแม่ขอร้องนี่คืออีออมสินนะคะอุ้ยเล่นท่าค่ะมามีโอเคไปไปกันเถอะถ้าเราจะพอแค่นี้กันกล้องมันแย่มากๆไม่ได้หมายถึงกล้องนะคะคือมือการถ่ายของเราแย่มากๆแรก This is my mom Oh my god ถ่ายอะไรอ่ะสวัสดี Hello ก็คืออ่าค่อนข้างแบบร้อนและเหนื่อยมากคือเราถ่ายไป6รอบติดกันนะคะร้อนจริงร้อนและเหนื่อยมากด้วยเมื่อกี้ลมอ่ะจังแป๊กเลยไม่มีใครถ่ายไว้ค่ะใช่ถ่ายไม่ทันถ่ายแล้วค่ะเมื่อกี้จริงหรอน้าเพชรมาแล้วนะคะแค่6รอบติดกันเองอะเหนื่อยมากค่ะอ๋อมันใกล้ไปหรือเปล่าใกล้ไปหรือเปล่าสวัสดีค่ะก็ถ้าเห็นตัวตังสวัสดีค่ะหลายครั้งก็คือนางติดจากการพรีเซนต์งานนะคะแล้วนางก็จะติดตลอดไปค่ะค่ะนั่นเด็กแน่หรออู้เหลือแค่คนเดียวแต่เราก็ยังไม่ไปหรอกเหนื่อยก่อนท้องปิดคลิปเหนื่อยปิดคลิปแล้วเออย่ออีกอ่ะThank you.
ลุงแบบขึ้นอยู่ตรงนี้ลงไม่ได้ขึ้นได
ล่วงเลยล่วงเอาก้มเออฝายังออมโอเออออมใกล้ได้แล้วโอ๊ตเดี๋ยวมามถ่ายไปเลย1 2 3กลัวมันไม่ตรงมันทะลุไปทางนู้นน่ะ1 2กลัวมันไม่ตรงมันทะลุไปทางนู้นน่ะบ่แน่อ้าวนั่นไงไม่ได้อืมลงมาเร็วอันนี้เองค่ะแหกเกินไปไม่ต้องกลัวเมื่อกี้เราลงได้ละ1เอ้ยขาอีกนิดนึงนิดเดียวพอเออก้มเป็นไงบ้างคะดีใจเมื่อกี้ร้องไห้ไป1ช็อตก็คือตอนนี้นะออมสินก็คือลงได้แล้วนะคะเนี่ยจับนิ้วพี่ตังเหรอออมขอโทษเปล่าโอเคลงได้แล้วนะคะไปอีกรอบอีกรอบเหรอเออฉันจะอยู่ไกลเซฟมันใช่ไหมใช่คอยเซฟออมด้วยนะลูกจ้าเขาเรียกว่าแหกโค้งThank you.
ุกเลยโอเคไม่ต้องมันเลี้ยวไม่ได้แล้วไม่ต้องเลี้ยวไปอย่าไต่อยู่แบบนั้นคนอื่นเขาลงมาโอเคอันนี้ก็คือพี่ตังลองเล่นสเก็ตบอร์ดมากนะคะเอ้ยโรลเลอร์เบดค่ะนะคะมันแบบว่าสงอสงแงมากไม่ต้องค่ะลูกวันนี้เราเหนื่อยมากค่ะเราหนูทำตามสัญญาแล้วนะคะการลงร้านอาหารเบิร์นก้อนไปนะคะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะทำตามสัญญาเราจะไปก่อนแอร์ปิดเลยความรู้สึกเป็นไงบ้างความรู้สึกคือตอนแรกก็คือแบบร้องไห้งงแงแต่ตอนนี้พอเล่นได้แล้วรู้สึกสนุกมากค่ะตอนนี้นะคะน้องตังรู้สึกว่าตัวเองกระทำได้นะคะแต่ว่าขาดอย่างเดียวคือความเร็วขอบคุณตากล้องคนนี้มากเลยนะคะไปไปค่ะพอเถอะค่ะก็คือถ้าคุณเชื่อแม่แล้วจะดีเองคำคมวันนี้เหรออืมจะบอกทุกคนอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลค่ะโดยไม่มีเหตุผลและถ้าร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลอาจจะโดนติดขังไปถ้าเล่นได้นี่คือต้องยังไงคะคุณเล่นได้แล้วสนุกมากค่ะไปอย่างนึงคือถ้าหยุดแบบหยุดกลางทางมันยากกว่าหยุดก็คือถ้าอยู่นานแล้วมันจะไม่ปวดนะคะอยู่นานจะไม่ปวดนานจะยิ่งแก่ค่ะอยู่นานยิ่งแก่ก็คือวันนี้นะออมสินก็คือเอาชนะความกลัวตัวเองได้แล้วต้องขอบคุณตากล้องนะคะพอแล้วก่อนพอเดินตามทางก่อนนี่นั่นเขาเป็นอันนี้น้องตังว่าน้องตังกลับไปนะคะจะไปฝึกออรี่จากคุณนาเบียจะไปฝึกกระโดดที่เขากระโดดกันสูงๆเนี่ยเห็นในคลิปเขาบอกว่าตอนที่ฝึกนั้นต้อง5อย่างนี้ให้ได้ก็คือการอย่างเงี้ยแล้วก็กระโดดไปก่อนแล้วก็ฝึกที่รู้จักเพลงนี้ปะเขาดังมากเลยนะไม่รู้จักจริงหรอรู้จักปะแม่แก่ก็คือเพลงเนี้ยใครๆก็รู้จักวงนี้ดังมากคนแก่นี่นะร้านแฟตบอยนะคะร้านแฟตบอยนะคะคนเยอะมากตอนนี้เราก็ไม่เคยกินหรอกนะแต่ว่าเขาเปิดเพลงดีทุกวันเลยดังแบบแต่ว่าคนปูทุกวันเลยทุกวันนะคะอันนี้หนูมีคนต่างชาติด้วยนะก็อันนี้คือไปจริงยังคะไปแล้วไปแล้วค่ะแล้วต้องกลับบ้านไปกินมาการลองที่เหลือ